ครับสวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องครับแฟนครับ FC แฟนครับ FC ทักทายกันมาหลายครับว่าอยากเห็นความคืบหน้าไปหวัดไสละเนาะบ่ปูบ่กบจันร้อยพะนะว่าจันร้อยมื้อนี้ตื่นเช้ามากก็เลยแดดในจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับตื่นเช้าขึ้นมาจันร้อยก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งบ่ที่จันร้อยเฮ็ดไว้นะครับว่าดำเนินการยาวไปหวัดไสละครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องต้นจันร้อยได้อ้อมพาเงี้ยงเขียวไว้ถึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องเขามาเบิ่งภายในครับบัดนี้นะครับเอ้าผู้ใดมาลักปลาหั่นโอ้เว้ยมันมาลักเว้ยตกใจเบิดติผู้ยังไปตายงอมถึงนั่งกูปวดว่ามันสวิงโกเว้ยเอ้าตัวนี้มันตายบ่นี่โอ้บ่ตายเว้ยกับปูไว้ตัวนี้มันมาตายอยู่อีหยังน้ำมูนี่ซะได้โอ้กับปูครับพี่น้องครับนี่ตัวมาป่วยไว้นะครับเฮ้ยมันคือเป็นยังสิมันสิตายบ่บ่นะมันเกิดธรรมดาแล้วเออบ่ไปบ่มาจะไปเขาป้าไปลูกมันอยู่บนว่าสิอยู่โหลดนี่ครับพี่น้องครับนะครับผมพาพี่น้องเลาะเบิ่งภายในบ่อนะครับเอาหยังมาปล่อยก็เท่าปลาหมอกับบักฮ้อยบ่โอ้นั่นดิโอ้ปลาหมอซื่นบ่กอกเลยนี่ๆพี่น้องครับนี่ครับโอ้จะเลยใส่สูตรเอาเป็นบ่อนี่คือเอาผ้าผ้ายางครับผ้ายางปูก้นบ่อแล้วก็ถมดินไว้นะครับพี่น้องแล้วก็เปิดน้ําใส่ครับคั่นสันน้ําสิบ่ขังเพราะว่าบ้านจะร้อยสิแห้งแล้งได้จักหน่อยน้ําสิบ่ค่อยอย่าว่าขังมันหงมันสิบ่มีเลยนะครับบ้านจะร้อยสิบ่มีน้ําเลยนะครับแต่กับปูมันก็สิไปของมันจะร้อยก็เฮ็ดเป็นแบบบ่อธรรมชาตินี่คือทางนี้คือสิเป็นดินครับจะลอยน้ําพักกันจองมาเอามาปลูกล่างบ้านก็สิบ่มีอะไรเนาะพักกันจองเนาะ ล่างบ้านก็ยังมีอยู่กระเบื้องจารย์ร้อยก็สิเอามาเลี้ยงกันไว้เพื่อสิให้กระปูให้กบเฮาเข้าไปส่วนอยู่นะครับบักฮ้อยนี่สิตายเบิดแล้วนี่ซุ่มมันไต่ขึ้นมาโอ้ฟู่แล้วตายไปจักเว้ยมันแดงไปขึ้นนี่หน่วยนึงนี่เห็นแต่อ้าปากสบายควบๆนี่นั่นน่ะหน่วยนึงบักฮ้อยขี้กระต่ายเสร็จแล้วว่าจักกันมันไต่ขึ้นไปที่ตัวแดนแล้วบักฮ้อยนี่ข้างๆบ่อจารย์ร้อยก็สิปลูกผักกระเหี่ยงครับพี่น้องนี่กําลังสิแตกนี่ครับนี่ผักกระเหี่ยงเด้อนี่เด้อนี่เป็นสวนนี่ครับนี่คือผักกระเหี่ยงจารย์ร้อยเน็บไปครับแล้วก็ขอบบ่อกันสุดกันดินสุดเฮาก็ใส่ฮอสิงไข่หรือว่าตะไคร่นะครับนี่หลอมบ่อเลยนะครับหลอมบ่อไว้เอาเป็นกรณีสูตรจานร้อยนี่แหละครับผู้ใดจะเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้พี่น้องครับหรือว่าผู้ใดคิดว่าน่าสิเพิ่มตัวนั้นเติมตัวนี้ก็ติ้งหน่องเข้ามานะครับแนะนําจานร้อยเนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจานร้อยเป็นเกษตรมือใหม่ข้างบนนี่ก็สิเป็นผ้าซะแล้วครับพี่น้องนี่หลังคากันฮ้อนกันแดดอ่ะเดี๋ยวสิพาไปลองเลาะเบิ่งทางขางบ่อบัดขออนุญาตปีนขึ้นมาทางนี้เมื่อนั้นตอนเฮ็ดที่แรกมันบ่ทันได้สําเร็จจังซี่บาดนี้พอแล้วๆผมก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเห็นแฟนครับ FC ถามมาหลายว่าอยากเห็นบ่อจานร้อยตอนแล้วเป็นแนวใดนี่ครับแล้วๆครับตอนนี้เต็มที่เต็มที่ต่อไปนี่ก็มีแค่หน้าที่หาปูหากบมาลงนะครับปูกบน้ำเต้าเสือไก่โอ้บ่เอาครับซุ่มนั่นบ่แม่นครับเอาแต่ปูกับกบพี่น้องครับเอาจักหน่อยจักหน่อยบ่ได้เล่นมุกโดนแล้วแน่ๆตอนนี้ขึ้นมาอยู่นี่กับปูโอ้ยตกใจเบิดลงไปลูกลงไปอยู่หนองพุ่นแล้วมาโอ้พุ่นไปแล้วไปลูกไปคือชีวิตของเพิ่นนี่เพิ่นสิไต่ไปเรื่อยเปื่อยครับกับปูนี่แต่ว่ากบนี่บ่เห็นเลยปล่อยลงไปจักตัวหมอกอีกตัวนึงโมเมนต์อ่ะเขียดโมตัวนั้นฮะเมาอยู่เขียดโมข้างกับปูนั่นเอาอีหลีมาเบิ่งมันหยังบ่เสือกว่าอีปูก็บ่แม่นตายบ่นั่นซั่วเกษตรกรจังได๋บ่จักปิ่นท้องอยู่นั่นกูบ่จักจะบ่เบิ่งให้ก่อนได้หั่นแม่นบ่นั่นเสร็จนั่นเออแม่นนี่เลยโอ้ปูโมยตายแล้วบ่ทันตายบ่หั่นมันโอ้ยังอยู่ตายอยู่อันนี้กบบ่นั่นอุ้ยเขียดโมข้อยเป็นคนมาปล่อยกะกระดอเจ้าสิมาเถียงข้อยจังได๋เขียดโมโอ้ย
เฉียดอีโมมันเบิ่งไกลนะไม่เห็นลูกอยู่ในหนองนี่ก็สิมีสิงสาราสัตว์ต่างๆชนิดบ่ว่าสิเป็นเขียดจาหน้าบ่ว่าสิเป็นเขียดโม่บ่ว่าสิเป็นปลาหมอบ่ว่าสิเป็นหอยหอยโข่งหอยหน้าหอยขี้กระต่ายเอื้อนได้หลายซื้อนะครับหน่วยหลายๆน้อยๆเอาสิซะจังได๋บ่นี่ขอเลี้ยงพวกลูกคอกได้บ่วะบ่นั่นเลี้ยงปลาลูกคอกยังได้ขอว่าสิเลี้ยงแมงละง่ำอยู่ระยะสั้นแต่ว่าต้องขายมันทันแมงละง่ำนี่แม่งมันใส่เป็นมูลเอาลงนี่แล้วปลาลูกคอกบ้าบ่มันก็มีปลาตัวใหญ่มันก็ไล่กินเลยปลาไตตัวใหญ่มีแต่ปลาหมอปลาหมอบ่ได้กินเนื้อได้ปลาหมอมันกินผักบ่แม่นติปลากินพืชบ่แม่นติปลาเข็งดูว่าติมันบ่มีปลาใหญ่เด้นี่เออบ่ทันนั้นหรอกแต่ว่ามันเพราะว่าของสิอยู่มันยังหยานของข่อยบ่ทันได้ปล่อยปลาเอาครับพี่น้องครับนี่คือความคืบหน้าของบ่อจันร้อยครับพี่น้องก็ซ้ําเห็นนี่ล่ะพี่น้องนะครับก็เพิ่นสาปูนแล้วข้างล่างนะครับเพื่อกันบ่ให้อีปูไตแล้วก็ผ่ายางเขียวใส่เพื่อหยังผ่ามุ่งนะครับผ่าแย้งเนี่ยผ่าแย้งเขียวนะใส่เพื่อหยังใส่เพื่อกันกบกระโดดคันใส่แต่ปูนซื่อๆนี่มันกระโดดออกได้เพิ่นว่าเท่าที่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกเนาะว่าคันมีแต่ปูนนี่ปุ๊บมันสิกระโดดออกได้ตาร้อยเลยต่อขึ้นมาเอาผ่าเขียวใส่เนื่องจากว่าหญ้ามันกระโดดมันก็สิมาต่ำผ่าเขียวไอ้ตกมาของเก่าเทื่อหน้าฝนหลายๆไปเอากบหน่อยมาปล่อยครับพี่น้องครับจันร้อยกำลังว่าสิไปหาซื้อลูกกบอยู่แต่ว่าหั่งย่านมันบ่ยั่งก็เลยสิเอากบใหญ่มาลงซะดีกว่าสิขึ้นไปเบิ่งบันเทิงไปเบิ่งน้ำอ้ายไส้เพิ่นเลี้ยงอยู่ทั้งเทิงเดี๋ยวผมสิขึ้นไปซื้อน้ำเพิ่นมาปล่อยเอานี่ล่ะพี่น้องครับความคืบหน้าของบ่อจันร้อยพี่น้องแฟนครับ FC ทักทายถามไทยมาหลายก็เลยมาทายให้เบิ่งครับรูปลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะพี่น้องเอ๋ยปักบุ่งก็กำลังสิติดเดี๋ยวจันร้อยสิหาจอบมาใส่หาจอบหาพักเกษตรน้ำมาใส่นะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นยามแดดให้เพิ่นมีหมองซ่นนะครับคันซั่นมันสิตายน้ำมันห้อนหลายมันสิตายนะครับกระปูก็ตายแต่ว่าก็ถือว่ากว้างอยู่เนาะครับพี่น้องบืดมองส้นนะครับป้าหญ้าการร้อยกระจงไว้เอาไว้เพิ่นไปหมุนไปรีนะครับพักกันจองนะครับน้ำแห้งแน่บ่แห้งแน่บ่ไปยังครับเจ๋ทั้งนั้นเอาไว้อ่ะโอเคครับแฟนครับ FC นะครับคลิปนี้การร้อยพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อของการร้อยที่เฮ็ดไว้ตั้งแต่เดือนก่อนนู่นแล้วครับพี่น้องแต่สำเร็จบ่สิท้ายเบิ่งหลายมื้อแล้วเนื่องจากว่าก่อหัวซิงไข่การร้อยก่อตาไข่การร้อยบ่ทันได้ในงามปานใดก็เลยบ่ทันอยากถ่ายว่าให้มันเขียวๆก่อนแต่ก็อดใจบ่ได้เห็นแฟนครับ FC ทักทายมาหลายก็เลยว่าเอ้าลงมาถ่ายเพิ่นเบิ่งกันนะครับผมนะครับเอ้าขอบคุณครับแฟนครับ FC ที่ทักทายเข้ามาว่าอยากเห็นบ่อจัดร้อยความคืบหน้าเป็นแนวใดมื้อนี้จัดให้ตามใจแฟนครับ FC แล้วล่ะครับขอบคุณมากมายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณสมาชิกใหม่ที่กำลังจะติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับ